มีข่าวไม่ค่อยดีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าพอมีข่าวดีมาบ้างก็อาจจะพอช่วยทําให้ความมั่นใจแล้วก็บรากาศการลงทุนกลับมาคึกคักได้บ้างอย่างล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคของภาคอุตสาหกรรมบ้านเรากลับมาฟื้นตัวได้ในรอบ3เดือนค่ะซึ่งก็ได้อานสงส์งในเชิงบวกจากทั้งการบริโภคภายในประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การขยายตัวของภาคการก่อสร้างทั้งโครงการภาครัฐแล้วก็โครงการของเอกชนด,ด้วยโดยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท เป,เปิดเผยดัชนีความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนออกมาอยู่ที่94.1ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก92.5เมืม่อเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือนค่ะและเมื่อไปพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีนะคะพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการแล้วก็ผลประกอบการด้วย ปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศไม่ว่าจะเป็นการบริโ,โภคข,ของภาคเอกชนการท่องเที่ยวรวมถึงภาคก่อสร้างที่ขยายตัวโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการของภาครัฐแล้วก็เอกชนนอกจากนี้ก็คือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทอัตราค่าระวังเรือที่ปรับตัวลดลงก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกด้วย แต่ในทางกลับกันเพราะว่าผู้ประกอบการยังค่อนข้างมีความกังวลน,นะคะต่อปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะในประเทศก็เป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนที่กดดันกําลังซื้อส่วนต่างประเทศเป็นเรื่องของอุปสงค์ในตลาดโลกที่อ่อนแอลงโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอาเซียนและยุโรปตลอดจนปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังกดดันราคาพลังงานโลกราคาสินค้าโภคภัณฑ์นอกจากนี้ก็คือแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐยังเป็นความเสี่ยง ต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของโลกด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ภาคการส่งออกของบ้านเรายังคงชะลอตัวมาดูคาดการดัชนี3เดือนข้างหน้ากันบ้างนะคะตัวเลขล่าสุดออกมาอยู่ที่102.1ปรับตัวลดลงจาก104.3เมื่อเดือนพฤษภาคมเพราะว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีน จนส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและอีกเรื่องก็คือวิกฤตภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลิโยส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะ คุณเกรียงไกรบอกว่าทางผู้ประกอบการเองเขามีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหลายข้อหลายประเด็นด้วยกันนะคะอย่างแรกอยากจะให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดค่าไฟงวด3ทับ2,566ก็คือในรอบกันยายนถึงธันวาคมลงมาอยู่ที่หน่วยละ4บาท25สตางค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการและบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 2. คืออยากเสนอให้ภาครัฐปรับเพิ่มเที่ยวบินและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถโปรโมทสินค้าไทยไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ 3เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากเอลิโยรวมถึงมีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและข้อ4ค่ะก็คืออยากจะให้ภาครัฐดูแลและบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้ารวมไปถึงค่าครองชีพที่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยค่ะ